รวยแล้วรวยอีกซ้อฝนถูกหวย12ล้านลูกชายปัดมือไปโดนเลขพาเฮลั่นพนักงานเฮลั่นซ้อฝนปู่เซียงกงดังท่ามการวยอีก12ล้านไปทำบุญที่วัดในตัวเมืองกาญจนบุรีให้ลูกชายหยิบลอตเตอรี่เสี่ยงโชคแต่ลูกปัดมือพี่เลี้ยงไปโดนเลขใบนี้เมื่อเวลา 17.30 นวันที่16กันยายน2565ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเจ้าของอู่ส.รุ่งเรืองเซียงกงโชคดีถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ได้เงินรางวัล12ล้านบาทจึงเดินทางไปตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ส.รุ่งเรืองเซียงกงคนมันเฮงบ้านดอนตะไลตำบลอุโลก 40,000 อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นอู่เซียงกงขนาดใหญ่ขายอะไหล่รถยนต์รถบรรทุกโดยพบพนักงานแห่ร่วมแสดงความยินดีอยู่กับซ้อฝนนางสาวสิรินันสุนันอายุ35ปีและนายสุรัตน์สาวิกันอายุ47ปีสามีเจ้าของอู่ส.รุ่งเรืองเซียงกงซึ่งถือลอตเตอรี่หมายเลข943703จำนวน1คู่พร้อมโชว์พระเนื้อทองคำหลวงพ่อวิจิตรหรือหลวงพ่อวิจิตรอนุชาโตเจ้าอาวาสวัดรางกระต่ายรังสรรค์ที่เลี่ยมทองคล้องคอเชื่อให้ทำธุรกิจประสบความสำเร็จเฮลั่นซ้อฝนเล่าว่าเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาตนและครอบครัวเดินทางไปทำบุญไหว้พระที่วัดถ้ำคีรีธรรัฐมนตรีหนองย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีโดยได้ไปไหว้พญานาคหลวงปู่นินการและแม่ย่ากัญญาแล้วที่นั่นมีแผงขายลอตเตอรี่ก็เลยเสี่ยงโชคโดยให้ลูกชายจับเลือกสลากให้แต่ลูกชายไม่จับสลากลูกชายปัดมือพี่เลี้ยงไปจับแทนก็ได้เลข03มาวันนั้นไปไหว้ทั้งพญานาคและท้าวเวสสุวรรณไปที่วัดถ้ำคีรีธรรมเป็นครั้งแรกเลยกิ่ง12ล้านระหว่างไหว้ก็อธิษฐานนึกถึงพระอาจารย์วิจิตรวัดรางกระต่ายที่นับถือก็เลยบนไว้ว่าถ้าถูกรางวัลที่1ก็จะซื้อรถตู้ถวายพระอาจารย์วิจิตร1คันส่วนเงินที่ได้ก็จะเอาไปใช้หนี้ในเรื่องการเสี่ยงดวงก็คิดว่าน่าจะเพราะบุญทำบุญแล้วก็เราทำด้วยใจอะไรอย่างนี้ค่ะเงินที่ได้ก็จะเอาไปทำบุญด้วยแล้วก็เอาไปต่อทุนทำธุรกิจด้วยไปครั้งแรกที่วัดถ้ำคีรีธรรมเพราะอยากไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณกับพญานาคก็เลยอยากลองพาลูกไปทำบุญให้แม่ค่ะแม่เสียแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนเกิดของแม่ก็เลยไปทำบุญให้แกด้วยซ้อฝนคนโชคดีกล่าวท้ายสุดหญิงรฐาใจหายหม่อมน้อยจากไปอย่างสงบสูญเสียคนสำคัญในวงการบันเทิงหญิงรฐาโพงามนักแสดงสาวชื่อดังที่เคยร่วมงานกับหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลในภาพยนตร์เรื่องจันดาราและละครฟอร์มยักษ์เรื่องศรีอโยธยาได้ให้สัมภาษณ์กับข่าวสดออนไลน์ว่าหญิงร่วมงานกับหม่อมครั้งแรกเรื่องจันดาราเราไม่ได้มีประสบการณ์การแสดงเยอะมากเพราะว่าไม่ได้เรียน acting จริงจังมีโอกาสได้เล่นละครเรื่องเดียวแล้วก็ละครเวทีเรื่องหนึ่งแล้วก็มาเล่นภาพยนตร์เลยมันเป็นความโชคดีของหญิงที่เราได้เริ่มทำงานใหญ่และได้เริ่มกับคนที่เป็นถึงชั้นครูทำให้เรารู้จักการแสดงจากจุดนั้นเลยการเรียนการแสดงของหม่อมเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจตัวละครทำความเข้าใจการแสดงเราจะคุยเรื่องธรรมการมากๆแล้วหม่อมจะใช้ช่วงเวลานั้นสอนในเรื่องการแสดงและการใช้ชีวิตหญิงไม่ได้มีโอกาสเรียนการแสดงที่ไหนที่ได้อะไรมากกว่าการแสดงละครแต่ยังได้ในมุมของการไปใช้ชีวิตจริงได้ด้วยค่ะหลังจากจันดาราก็ไม่ได้ร่วมงานกับหม่อมอีกแต่ทุกเทศกาลจะเข้าไปกราบไปเยี่ยมหม่อมอยู่บ่อยๆหม่อมเองก็โทรมาถามอยู่บ่อยๆ
อย่างตอนที่หญิงภาคเสียงเรื่องโปรเซนต์หม่อมก็บอกว่าฉันไม่ได้เข้าโรงหนังนานมากเลยนะแต่ฉันอยากเข้าไปฟังเสียงเธอภาคแล้วเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าครูเขาติดตามผลงานของศิษย์ทุกคนทุกครั้งที่หญิงไปเจอหม่อมทุกรอบปีหม่อมก็จะเก็บดีเทลเรื่องการแสดงของเรามีทั้งติมีทั้งชมและสอนเพิ่มหญิงรฐาโพงามจริงๆตัวละครเจ๊ออยในละครเวทีเรื่องเสือชนีเก้งมาจากหม่อมเลยคือเราไปทำงานกับหม่อมนักแสดงได้เข้าไปเรียนกับหม่อมหมดเลยเพราะว่าเป็นแนวคอมเมดี้เราก็ต้องไปหาคาแรคเตอร์ของตัวเจ๊ออยที่พูดไทยคำอังกฤษคำแล้วมันดูไม่ดัดจริตจนเกินไปดูแล้วไม่น่าหมั่นไส้จนเกินไปและก็ดูแล้วมีความน่ารักด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวละครเจ๊ออยตั้มชีต้าเป็นตัวละครที่หม่อมปูพื้นสร้างรากฐานให้พวกเราทำให้เราเป็นตัวละครที่คนดูรักได้หลังจากละครเรื่องนั้นก็มีศรีอโยธยาเป็นละครที่ยาวนานมากๆเพราะว่ามีอุปสรรคเยอะมากแต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราได้กลับมาเจอหม่อมอีกครั้งในช่วง10ปีตั้งแต่จันดารามาถึงปัจจุบันไม่มีช่วงไหนที่ไม่ได้เจอหม่อมถึงว่าช่วงหลังจะได้เจอน้อยแต่พอได้กลับมาทำงานกับหม่อมหญิงจะบอกว่าเราไม่เคยอ่านบทละครไหนที่มีความคล้ายคลึงกับบทหนังเมืองนอกเท่ากับบทของหม่อมเลยไม่ว่าจะเป็นวิธีการวางเรื่องราวการวางตัวอักษรเวลาอ่านแล้วรู้สึกว่าบทของหม่อมจะมีความอินเตอร์มากๆหญิงรฐาโพงามจริงๆหญิงทราบมาสักพักแล้วว่าหม่อมไม่สบายใจหายไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ยังคุยกับหม่อมเมื่อต้นปีอยู่เลยตอนคุยไม่ได้รู้สึกว่าหม่อมป่วยแต่เรารู้ว่าเขาป่วยแต่เขายังดูสดใสหลังจากนั้นหม่อมยังไปเที่ยวต่างจังหวัดเรายังคิดว่าอาจจะหายอะไรอาจจะดีขึ้นเพราะว่าได้พักผ่อนจากงานแล้วหญิงเพิ่งมารู้เมื่อเช้าเพราะเมื่อคืนหญิงนอนเร็วตื่นมาตอนเช้าเปิดโทรศัพท์ก็เจอลายกลุ่มนักแสดงที่เป็นของหม่อมน้อยบอกข่าวการตั้งแต่เมื่อคืนก็ใจหายหญิงรฐาโพงามจะจดจำคำสอนของหม่อมตลอดไปในฐานะนักแสดงคนหนึ่งค่ะเสียงเครือเราสูญเสียบุคลากรที่รักในงานศิลปะมากๆคนหนึ่งในประเทศเราสูญเสียคนที่เข้าใจวงการการแสดงมากๆคนหนึ่งหญิงว่ามันเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ร้องไห้เราสูญเสียผู้ใหญ่คนหนึ่งที่มอบความรักและมอบคำสอนดีๆให้กับคนในรุ่นก่อนหน้าหญิงหรือว่ารุ่นหญิงเสียใจกับการจากไปแต่หม่อมก็พูดอยู่เสมอว่าคนเราต้องเข้าใจว่าสุดท้ายของชีวิตมันก็ต้องละลายหายไปเข้าใจธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและการจบชีวิตของมนุษย์การจากไปของหม่อมก็สอนเราไปในวันนี้ด้วยว่าเราต้องยอมรับความจริงว่าเราต้องอยู่ให้ได้และยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นว่าการจากไปมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆรักและเคารพหม่อมตลอดไปค่ะขอบคุณรูปจากไอจี